สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับรายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับนวัตกรรมดีๆที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายๆท่านชื่นชอบธรรมชาติชื่นชอบต้นไม้แล้วก็มักจะมีการนำเอาต้นไม้เนี่ยไปประดับตกแต่งภายในส่วนต่างๆของบ้านเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแต่อย่างที่เขาบอกกันนะครับคุณผู้ชมว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอเพราะว่าไม่ใช่ทุกชนิดเสมอไปนะครับของต้นไม้ที่จะสามารถนำไปประดับตกแต่งภายในบ้านโดยเฉพาะภายในห้องนอนซึ่งเป็นห้องพักผ่อนของหลายๆคนนั่นเองวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับที่โรงเรียนชนราษฎรอำรุงชลบุรีพามาพบกับน้องๆซึ่งเขามีการคิดค้นพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ว่าโครงงานนี้จะน่าสนใจแค่ไหนและเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปพิสูจน์กันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็นึกไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่มีความชื่นชอบในการประดับตกแต่งด้วยต้นไม้แล้วก็นำเอาต้นไม้เนี่ยไปประดับในมุมต่างๆของตัวบ้านนะครับรวมไปถึงในห้องนอนนะครับต้องบอกนะครับว่าวันนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับกับอาจารย์แล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีนะครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านอาจารย์สุภวรรณสิริพิพัฒนกุลนะครับเด็กชายนวัฒน์หงทองสกุลแล้วก็เด็กชายธนวัฒน์ปีเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์สุภวรรณน้องนวัฒน์แล้วก็น้องธนวัฒน์อาจารย์สุภวรรณก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคุณครูที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้นะส่วนน้องทั้ง2คนนี้ก็แน่นอนเป็นคนที่ลงมือทำสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์นี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดคุยกันไปเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นนะต้องบอกว่าโรงเรียนชนราษฎรอำรุงชลบุรีเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชายนะฮะอาจารย์นะฮะก็คือสอนตั้งแต่ระดับม.1 ถึงม.6 ระดับมัธยมศึกษานะฮะแต่ว่าม.ต้นเนี่ยจะเป็นชายล้วนม.ปลายเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งชายแล้วก็ผู้หญิงก็คือเป็นสหะนะฮะแล้วก็มีนักเรียนเยอะแยะมากมายเลย 3,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่มีเด็กเก่งเยอะแยะเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางเข้ามานี่ก็เห็นนะฮะตามติดป้ายประกาศนะฮะก็จะมีน้องๆเนี่ยเรียกว่านะครับไปศึกษายังมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็อีกหลายๆที่เช่นเดียวกันน้องภูมิกับน้องเอิร์ธนะฮะวันนี้ก็เป็นเด็กเก่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่อาจารย์สุภวรรณกำลังบ่มเพาะนะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในอนาคตนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์สุภวรรณสักนิดนึงครับอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นคุณครูที่ปรึกษานะฮะให้คำแนะนำยังไงแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงในการเริ่มแจกโจทย์ในการทำโครงงานให้กับน้องๆทั้งสองคนแล้วก็กลายมาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวนี้ครับอาจารย์ครับค่ะต้องพูดถึงที่มาสักนิดนะคะว่าโครงงานนี้เราตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเข้าประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยาขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะหลังจากที่เราตกลงคุยกันแล้วนะคะเราก็เริ่มแจกโจทย์ให้กับ นักเรียนโดยให้นักเรียนน่ะคิดถึงปัญหาประเด็นของปัญหาว่าปัจจุบันเนี้ยปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เราพบเห็นในธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นปัจจุบันนี้จะพบว่าวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นสังคมเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนคอนโดนะคะซึ่งคอนโดเนี่ยจะมีพื้นที่แออัดการจะปลูกต้นไม้มันก็มีพื้นที่น้อยแล้วอากาศที่อยู่ในคอนโดก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใช่ไหมคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้กันเราก็เลยปรึกษากับเด็กๆว่าทำยังไงเนาะเราถึงจะใช้เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติแล้วมาช่วยบำบัดดีไหมอย่างเช่นปลูกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะเอาแนวคิดนี้กลับไปคิดเป็นการบ้านค่ะกับก็คล้ายๆว่าเป็นที่มาที่ไปใช่ค่ะนะแล้วก็เลือกมาเป็นโครงงานลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับตัวนี้นะฮะก็เริ่มต้นเนี่ยก็เชื่อว่าทั้งอาจารย์เองแล้วก็น้องๆทั้งสองคนน่าจะช่วยกันคิดช่วยกันค้นหาข้อมูลช่วยกันเลือกผลงาน
น่าจะมีหลากหลายโครงงานนะฮะที่มีความสนใจใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะตอนครั้งแรกเลยเด็กๆจะคิดขึ้นมาหลายโครงงานมากทีนี้จุดก่อนที่จะมาเป็นลิ้นมังกรเนี่ยเราตั้งใจจะทำเรื่องของแพลงต้อนบลูค่ะทีนี้เราติดขัดเรื่องเวลาสถานที่แล้วเราต้องเดินทางกันแล้วก็เลยมาคิดกันใหม่ว่าเอาที่มันสามารถที่สะดวกแล้วเราทำได้คือมีเวลาว่างเราก็สามารถทำได้ก็เลยมาลงตัวที่ว่า อย่างของเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธเขาก็จะไปดูวารสารไปเจอมาว่าองค์การนาซาเนี่ยได้มีการทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นพืชโดยเอาต้นพืชเนี่ยไปปลูกบนดาวอังคารแล้วก็ดูเกี่ยวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าต้นพืชที่องค์การนาซาเอาไปปลูกเนี่ยมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งก็คือต้นลิ้นมังกรเราก็บอกว่าในบ้านเราก็ปลูกกันอยู่เนาะตามอาคารทั่วไปเราก็เห็นกันอยู่นะถ้าองค์การนาซาทำได้เราลองมาทำกันดูไหมก็เลยชวนเด็กๆมาลองพิสูจน์ตรงนี้กันดูค่ะครับเดี๋ยวต้องแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดนึงหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นลิ้นมังกรใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไผ่กวนอิมใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าพืชทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเป็นพืชที่หาง่ายในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีหรือเปล่าครับอาจารย์ครับใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือนค่ะค่ะอย่างต้นไผ่กวนอิมเนี่ยก็เป็นความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภว่าถ้าเราปลูกไหว้เจ้าหรือปลูกในอาคารแล้วจะทำให้เรามั่งมีร่ำรวยอย่างเงี้ยค่ะ อย่างต้นลิ้นมังกรก็ช่วยในความสามารถดูดก๊าซพิษนะคะแล้วทีนี้ลิ้นมังกรที่เรานำมาทำการทดลองเนี่ยจะเห็นว่าสายพันธุ์ของเราเนี่ยไปสายเป็นสายพันธุ์แคะเพื่อสะดวกกับการทดลองค่ะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กนักเรียนในชนราษฎรอัมรุงชนบุรีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทำไมถึงกลายมาเป็นน้องทั้งสองคนน้องภูมิกับน้องเอิร์ธครับอาจารย์ฮะอ๋ออันนี้ก็ครั้งแรกนี่เป็นปัญหาหนักใจของคุณครูมากเลยค่ะ เพราะว่ามีเด็กสนใจเข้ามาสมัครเนี่ยจำนวนมากครับแต่เราก็ใช้วิธีกันว่าในระหว่างที่เราสอนไปเนี่ยเราก็จะดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนน่ะเป็นยังไงบ้างทีนี้เด็ก2คนแรกเด็ก2คนเนี้ยเป็นคนที่ไม่เคยทำโครงงานนะคะเราดูแล้วตอนแรกเราก็ยังมองว่าเขาจะทำได้หรือแต่ในระหว่างเรียนเนี่ยเขาเป็นคนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองมีความคิดสร้างสรรค์แต่ติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดหรือนำเสนออย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้ขี้อายหรือเปล่าฮะใช่ค่ะใช่เป็นเด็กที่ขี้อายไม่ค่อยพูดมากสุดท้ายเราก็เลยว่าเราอยากจะดึงเด็กสองคนเนี่ยมาทำแล้วก็จุดไหนที่เป็นจุดข้อบกพร่องของเขาเนี่ยเราจะเสริมจุดข้อบกพร่องให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นโดยเอาโครงงานเข้ามาช่วยณเวลานี้เขาพูดเก่งขึ้นสามารถสื่อสารให้กับเพื่อนๆ รับรู้เรื่องต่างๆได้ดีมากขึ้นเลยค่ะครับดึงเอาศักยภาพดึงเอาความสามารถที่อาจจะแรกๆหลบซ่อนอยู่ภายในตัวน้องทั้งสองคนแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็ค่อยๆเก่งมากขึ้นถูกต้องค่ะต้องชื่นชมตัวอาจารย์สุภวรรณด้วยทั้งสองคนนี้ดื้อไหมฮะอาจารย์ฮะโอ้ไม่ดื้อเลยค่ะ จะมีงอแงอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเด็กสองคนนี้เป็นเด็กห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แล้วค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างให้เราน้อยมากคือส่วนใหญ่แล้วคือจะเรียนหนังสือแล้วก็เรียนพิเศษอย่างเงี้ยค่ะงานก็จะเยอะค่ะก็เลยเวลาที่จะมาตั้งทำโครงงานเนี่ยจึงไม่ค่อยจะมีครับค่ะไม่ดื้อไม่ซนค่อนข้างว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ค่อยได้ดุไม่ดุเลยค่ะไม่ดุเลยค่ะสำหรับตัวอาจารย์สุภวรรณเองทีนี้ขยับมาที่น้องทั้งสองคนนะฮะอันนี้ก็คุณผู้ชมได้เห็นหน้าคาดตากันแล้วนะฮะน้องภูมิกับน้องเอิร์ธเดี๋ยวถามนิดนึงตอนนี้ทั้งสองคนเรียนอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงบ้างครับผมกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3ครับครับม.3/3น้องเอิร์ธล่ะครับผมก็ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่2/3ครับครับม.3กับม.2นะฮะไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคนละชั้นปีนะฮะก็มีความตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กที่มีความชื่นชอบในด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วทีนี้ถามทั้งน้องภูมิแล้วก็น้องเอิร์ธพอตกผลึกมาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เราเลือกมาละว่าเป็นลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับตัวนี้นะฮะทีนี้พอเลือกมาแบบนี้แล้วนะฮะมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ยังไงกันบ้างแล้วก็อยากจะให้ช่วยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสักนิดนึงครับว่าสำหรับโครงงานนี้เป็นยังไงคืออะไรเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสักนิดนึงครับก็โครงงานนี้นะครับโครงงานลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับเนี่ยเป็นโครงงานที่เราเนี่ยนำเอาพืช2ชนิดนั่นก็คือพืช C3 กับพืชแคมครับพืช C3 เนี่ยเราจะใช้เป็นต้นไผ่กวนอิมส่วนพืชแคมเนี่ยเราจะใช้เป็นต้นลิ้นมังกรครับครับโดยเราจะมาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และการปล่อยออกซิเจนออกมาโดยสังเกตจากความยาวของทูบที่เหลืออยู่หลังจากทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติ
ของต้นไม้ทั้ง2ชนิดที่เราเลือกมาทำโครงงานชิ้นนี้จริงๆแล้วน้องเอิร์ธครับมันมีช่วงเวลาไหมครับสำหรับการปล่อยก๊าซออกซิเจนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ทั้ง2ชนิดนี้ครับก็คือต้นลิ้นมังกรนั้นจะมีการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ตอนคืนส่วนต้นไม้ทั่วไปนี้ก็สามารถจะปล่อยออกซิเจนในเวลาตอนวันเพราะว่ามีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับแต่ตอนคืนนั้นการที่พืชจะปล่อยออกซิเจนได้ก็ต้องได้รับแสงนะครับเพราะว่าต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพอนักเลี้ยงสองนี้ได้รับแสงปุ๊บจะทำการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต้นลิ้นมังกรนั้นมีสมบัติที่แตกต่างออกไปเพราะว่าจะสามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือลดปริมาณคาร์บอนได้นะครับ